อธิบายกันเต็นอะไรเดินวนพาอธิบายหน่อยเดินวนเดินวนสวัสดีครับก็เมื่อวานยาวนิดหนึ่งก็เลยค้างไว้นะครับเพื่อจะมาให้ดูเก็บเต็นนะตอนนี้เต็นโดม3คนนะครับขนาดเท่าไหร่นะเราไปอัดขนาดนิดมันสูงกว้างยาวเต็นขนาด213 × 213 × 160ก็ถือว่านอน3คน213ตัวเลขน่าจะแปลกๆใช่ไหมฮะก็อันนี้คือความต่างของรุ่นนี้ครับมันไม่ใช่210ทั่วไปอาจจะเห็นว่าเป็น210แต่ตัวนี้เป็น213ซึ่งถ้าเราตัวโตเนาะตัวโตนอน80 8321มันก็จะเต็มนะครับเหมือนคนอ้วนแต่ว่าถ้าผอมหน่อยก็638จะเหลือด้านข้างสำหรับ3คนซึ่งก็ถือว่าสบายนะครับเนาะสำหรับเต็นท์ตัวนี้นะครับที่แนะนำเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้สีนะครับสีที่มาตอนนี้ก็คือว่าเป็นสีใหม่เลยนะครับสีน้ำตาลซึ่งเหมาะสมกับใครบ้างที่ชอบแนวสไตล์สีพะๆอย่างนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนสมาชิกที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูเต็นท์อ่ะเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนโชว์หมุนเต็นท์หมุนเต็นท์โชว์อันนี้ประตูจะเป็นทรงอะไรทรงทีคว่ำเป็นตัวทีคว่ำก็จะมีซิปเปิดซิปดิมีซิปตรงนี้นะครับซิปด้านล่างปึ๊บแล้วก็เปิดด้านนี้ฟึ๊บซึ่งตัวนี้ข้อดีคือมันเข้าง่ายสบายเลยเหมือนเราอยู่บ้านนะครับแล้วก็ด้านนอกจะเป็นปิดนะฮะด้านในจะเป็นตัวมุ้งกันยุงนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ด้านประตูทีนี้ด้านหน้าต่างเอาหมุนเอาเดินมันเห็นไม่เยอะเอาบนนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับครับทายกันมาได้นะครับก็เราจะมีไลฟ์วันละนิดยกโชว์เลยเดี๋ยวน้องน้ำปั่นโชว์นะครับกลางเมื่อวานแต่ยังไม่ได้เก็บนะฮะเก็บไม่ทันนะครับโอเคสวยนี่นะครับหน้าต่างจะเป็นอย่างนี้เป็นทรงครึ่งวงกลมนะครับทั้งสองด้านเห็นไหมมองทะลุกันไปนู่นเลยนะครับซึ่งก็โปร่งเลยทีเดียวทีนี้มาดูตัวไฟชีตนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นเลยของอันนี้ก็คือเราจะเป็นทรงที่ไม่ใช่โค้งนะครับจะเป็นเหลี่ยมมุมตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีของเต็นท์เหลี่ยมมุมเนี่ยนะฮะก็คือจะทําให้เราได้พื้นที่นะครับพื้นที่ด้านนี้นะฮะเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งเหมือนว่าเราไปยืนในเต็นท์มันก็จะหัวจะไม่ชนนะครับเนาะลองยืนสบายอ่ะพาดูในเต็นท์บรรยากาศในเต็นท์อาจจะมืดนิดนึงนะฮะนี่ด้านในข้างบนก่อนข้างบนตรงนี้จะเป็นสายตอนแรกเขาไม่ได้ติดอะไรติดเพิ่มแต่มันมีในถุงอยู่แล้วในถุงมีอยู่แล้วเอาไว้วางโทรศัพท์ iPad แล้วก็นอนดูได้เลยฮะเปิดดูดาวตรงนี้เปิดดูดาวแล้วก็ปิดได้ลองปิดดูดิปิดได้ซึ่งไม่เยอะรุ่นนะครับมีซิปตัวเนี้ยข้อดีคือเปิดดูดาวพูดง่ายคือถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะเราสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบกางเต็นท์หน้าร้อนกางเปิดดูดาวเนี่ยจำเลยครับแนะนำเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็มีกระเป๋าดูกระเป๋าสองหน้าอ่ารูดเก็บได้รูดเก็บเรารูดเก็บปุ๊บนี่นะฮะมีกระเป๋าให้ด้านนี้ด้วยเราจะเก็บให้ดูนะฮะด้านนี้ทีนี้ปิดเก็บด้านนี้อันนี้ก็ปิดได้
นะครับซึ่งเราจะเก็บให้ดูเลยนะฮะปิดเข้ามาด้านในสิปิดตัวไอ้นี่ก่อนซิปตัวนอกน้องน้ำปั่นกำลังจัดการนะครับเก็บเต็นท์โชว์สอบถามกันมาได้ครับเสียงเป็นอย่างไรบ้างทักทายมาได้นะครับหรือว่าหยุดกันหรือยังนะครับบางท่านนี้หยุดแล้วก็มีรูปบรรยากาศสวยๆที่กำลังกางเต็นท์อยู่แชร์เพื่อนๆในกลุ่มกันได้เลยนะครับเผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตามเราไปเนาะที่ไหนสวยตามไปที่นั่นนะครับโอเคปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บนะฮะแล้วก็ขั้นตอนเก็บก็คือปิดประตูหน้าต่างแล้วก็เก็บด้านบนนะฮะเก็บด้านบนออกมาก่อนนะครับเก็บมาแล้วแล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บไฟชีตออกให้ดูเราจะเห็นรูปร่างด้านนอกกันนะฮะโอเคเดี๋ยวว่างอาจจะขยับนิดนึงนะเพราะว่าเปิดไฟชิดเลยไฟชีตแล้วจะเป็นอย่างไรถอยมามุมกว้างนิดนึงนะครับจะได้เห็นตรงนี้เรากำลังจะปลดไฟชีตนะครับอันนี้แนะนำเลยฮะเป็นเดียวที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นเรียกว่าตัวล็อกที่เป็นเหมือนกระเป๋าอะเพราะล็อกเราก็ดึงเปิดทั้งสี่ด้านแล้วก็เอามานี่นะเรียบร้อยนะครับดูว่าเป็นไงมาแล้วนี่โอเคงานมาครับเดี๋ยวพาดูนะฮะเห็นไลท์ก็ด้านบนเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยจะเป็นเปิดดูดาวนะฮะถ้าในฤดูร้อนอย่างเงี้ยเราไม่เป็นต้องการไฟชีตแล้วก็การเฉพาะแค่อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดดูดาวได้ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปข้อดีของเต็นท์ตัวนี้คือเป็นตรงนี้นะตรงนี้มีตรงนี้ช้าชมดูไกลไปหน่อยก็ได้ไกลตรงเนี้ยนะครับมันโค้งมันไม่ได้โค้งนะครับซึ่งถ้าโค้งเนี่ยพื้นที่เต็นท์ตรงนี้มันก็จะหันไปแต่ตัวนี้มันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะทำให้ได้พื้นที่เต็นท์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็การกางก็ง่ายด้วยเกี่ยวเกาะนะครับเวลาเก็บก็ปลดเลยเกี่ยวกับสอดสอดนิดหน่อยไม่มีสอดเยอะทั้งตัวนะครับปลดตรงนี้ก็ปลดตรงนี้ไปวางไปกันนี่เห็นนะเห็นก็ปลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปลดตัวเนี้ยปลดอย่าลืมมัดไว้แล้วก็ตกเลยมัดเป็นเหมือนรองเท้าเสร็จแล้วต่อไปก็ด้านข้างนะครับดึงออกเลยเหยียบเลยแล้วขึ้นมาก็ได้
โป่งเดินเพราะว่าปิดอันนี้คือปิดแน่นไปลมไม่ออกลมออกน เก็บแล้วนะครับต่อไปก็เก็บเสาเก็บเสาครับเสาก็เริ่มจากเก็บตรงนี้ได้เลยนะฮะเหมือนน้องปั่นเก็บให้ดูค่อยๆแล้วก็ดึงมาก็ถ้าไปกับครอบครัวนะครับให้รับผิดชอบไปเลยนะคนละเสาถ้าลูก2คนนี้ก็คนละข้างไปเลยนะครับมีกิจกรรมดีๆทำกันนะครับไม่ใช่พ่อเก็บอยู่คนเดียวนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งในการกางเต็นท์เนาะแต่ว่าเราเหมือนว่ามาร่วมกิจกรรมครอบครัวกันนะครับแบ่งหน้าที่เสาเต็นท์กันไปเลยเนาะนะครับเนี่ยครับน้องปั่นชำนาญมากเพราะว่าเก็บตั้งแต่3ขวบตอนนี้ก็ยังเก็บได้อยู่นะครับโอเคเสาเรียบร้อยเสาใส่ถุงของเสาจะมีถุงมาให้เรียบร้อยนะครับถุงเสาถุงปลายชีวิตถุงเต็นท์นะก็พวกนี้สำคัญนะครับเก็บไว้รวมถึงสายลับตัวนี้ด้วยนะฮะบางคนเนี่ยเห็นว่าเป็นเชือกอะไรมันไม่ใช่คือทุกส่วนเนี่ยสำคัญนั้นจะมีชุดเชือกสมองครบหลังจากนั้นก็เอาไฟชี้ต่อไฟชี้ด้วยแกะอะไรก่อนนี่แกะตรงนี้ซึ่งตัวนี้ก็ดีคือเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องมัดตรงนี้มีไอ้ที่ทุกแกะแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางไม่มีนะครับไม่ต้องตกใจนะสำหรับรุ่นนี้มันจะใช้แรงนิดหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่จะต้องมาช่วยนั่นซึ่งไปเลยเพราะว่าเพื่อเราจะทำให้ตัวเลือกตกแล้วน้องตกมันต้องดีแต่ไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้ขาแน่นอนเย็บมาในแน่นหนาครับจะรองได้นะตัวเสาประชิดและก็สำคัญในหนึ่งตัวเสาตัวนี้คือเข้ากันหมดนะครับไม่ต้องกังวลอันไหนสั้นอันไหนเล็กนะครับซึ่งมันจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยอันไหนเสาสั้นเสาเล็กใส่เข้าไปทำให้ตัวไฟล์ชีตมันไม่กางเต็มที่นะครับก็หลังจากนั้นก็เก็บใส่ถุงมัดยางใส่ถุงเก็บนี่เรียบร้อยนะครับแนะนำพวกถุงเนี้ยก็ควรที่จะเก็บไว้นะฮะไม่ควรทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ถุงของเขานะครับถุงตัวไฟชิตสีฟ้านี่เองนะฮะก็วันนี้เป็นเก็บเดี๋ยวทิ้งการนะครับเราจะไลฟ์เก็บการเก็บการเก็บทุกวันไม่รู้ว่าเป็นเต็นท์ตัวไหนนะครับแต่ก็จะไลฟ์ให้ชมกันทุกวันเลยนะครับหรือว่าสมาชิกท่านไหนอยากจะให้ไลฟ์ตัวไหนเป็นพิเศษก็แจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าไทยเข้ามาได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับไปเลยพับจากนี่ก็ได้ช่วยกันมีคนต้องช่วยกันพับขึ้นเลยดึงจับตรงกลางเองตรงนี้ตรงปลายตรงกลางนะมันจะขึ้นนะเป็นอย่างตรงแกะที่เขาเย็บเนี่ยขึ้นแล้วกลับทับอีกได้แล้วนะครับตรงนี้โอ้เป็นลูกสวยเลยอ่ะทับอีกก็ได้ทับอีกทับอีก
จะมีแล้วแต่ทำนี้จริงๆมันไม่มีแท็กติกอะไรแล้วก็ข้อเก็บมันตรงสี่เพื่อจะได้เก็บในกระเป๋าได้เก็บไว้ดีกว่าตัวนี้รวมกับตัวหนึ่งนะครับหาซื้อรุ่นนี้ผมใหญ่นิดนึงจะไม่มีปัญหาเลยนะก็เก็บสบายนะครับโอเคเก็บพับขึ้นมาเลยฟูฟูนิดนึงนะครับแต่ว่ารับรองเราใส่กระเป๋าได้แน่นอนนะต่อไปก็จะเป็นกาวชีท
ใส่ได้ทีนี้เลยผ่านตั้งนานไม่เห็นคนไรเก็บยัดเข้าไปหนึ่งหกศูนย์กันน้ำ 3,000 มิลนะครับแถมตัวกาวชีด้วยนะครับแล้วก็เสาแข็งแรงมากนะครับกันน้ำไม่ต้องห่วงประกันไม่ต้องห่วงครับสิ่งที่เราชาร์จแข็งแล้วก็ถุงแนะนำเก็บเนี่ยครับยังไงเก็บได้แน่นอนนะครับบางแบบบางรุ่นหรือว่ายังไงจะเป็นปัญหาเรื่องถุงมันเล็กซิปแตกตอนนี้เราไม่ต้องมีซิปเราเน้นถุงใหญ่อีกอย่างเลยสีสวยสีสวยมาใหม่นะครับสีพระโอเคไปเดี๋ยวปิดไลน์หน่อยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้มาการใหม่นะครับเราคอนเซปต์การเก็บบายศรีราชาแคมป์นะครับบ๊ายบาย